สวัสดีครับผมกายนะครับและนี่ก็คือรายการคนติดหมารายการที่จะช่วยไขข้อข้องใจอยากรู้อะไรถามมาเลยวันนี้นะครับที่ต้องกระซิบกระซาบกันแบบนี้นะครับก็เพราะว่าผมมีข้อสงสัยว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าขโมยเนี่ยเข้ามาในบ้านมาทำร้ายร่างกายผมมาขโมยของของผมเนี่ยหมาพวกเนี้ยมันจะช่วยผมไหมหรือว่ามันจะช่วยขโมยแล้วไงต่อคนติดหมางั้นเดี๋ยวขอแนะนำสมาชิกในบ้านกันก่อนละกันกับตันควินเซเบเรียนฮัสกี้เป็นมิตรและอ่อนโยนแต่ในขณะเดียวกันก็ติงตองแล้วก็บ้าพลังมอลลี่และโรมิโอเชตแลนด์ชีพด็อกหรือเชลตี้หมาขี้เล่นอารมณ์ดีมีอาวุธประจำตัวก็คือเสียงพิฆาตแล้วก็สายพันธุ์เนี้ยต่างประเทศเขาเลี้ยงไม่ต้อนแกะนะจ๊ะอาบูและเควินปอมเมอเรเนียนตัวกระปิ๊บฉลาดร่าเริงขนนุ่มเลี้ยงเอาไว้เก๋ๆนะจ๊ะโมชิวาว่าจงรักภักดีรักเจ้าของน่ารักมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งว่าแต่มันจะเชื่อได้ไหมและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดพจมานหมาไทยแท้ๆนิสัยไม่แน่ไม่นอนไม่สามารถตอบได้จริงๆนะจุดนี้ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเตรียมตัวกันก่อนเพราะว่าหมาเนี่ยมันจำกลิ่นผมได้ผมเกรงว่าถ้าผมแต่งตัวเป็นขโมยเข้าไปเนี่ยหมาผมจำผมได้อยู่แล้วแหละผมก็เลยต้องมีแขกรับเชิญนะครับผมเลยชวนเพื่อนผมมามาตูมนี่มาอันนี้มาตูมนะครับเป็นเพื่อนของผมนะครับจะมารับบทเป็นขโมยวันนี้ก็คือว่าเดี๋ยววันนี้นะหน้าที่ของมึงก็คือเข้าไปขโมยของกูเตรียมถุงไว้ให้มึงเข้าไปขโมยของจะทำอะไรทำเลยพ่อบ้านกูใช่ไหมมึงทำร้ายร่างกายกูเตรียมเขาไว้แล้วเดี๋ยวมันจะมีมาตูมอ่ะมันจะเล่นในขโมยใช่ไหมมันจะเอาอันเนี้ยมาปิดปากป้าแบบนี้ป้าต้องทำเป็นขัดขืนแล้วก็แบบโอ้ยโอ้ยอะไรแบบเนี้ยโอเคครับโอเคเยี่ยมมันจะมีอุปกรณ์นะแต่มึงต้องใส่ไอ้ม่วงอันนี้ซึ่งเดี๋ยวตากล้องใส่ด้วยนะครับมีถุงมือแล้วก็เทปที่ปิดปากไฟฉายเผื่อมึงต้องใช้ไฟฉายเผื่อมึงใช้หน้าบ้านอันนี้ถือไว้ที่ปิดปากที่ฝากอยู่ในถุงดำมึงเข้าไปอ่ะมึงเล่นให้เนียนเลยนะถ้ามึงเล่นไม่เนียนคือหมากูรู้นะว่าหมากูฉลาดเข้าใจปะมึงเอาเทปเนี่ยปิดปากแล้วก็มึงเอาเชือกเนี่ยเชือกนี้มัดมีคัตเตอร์อยู่ข้างในโอเคไหมเจอด่านแรกคือป้างนะพ่อบ้านกูอันนี้มีดปอมมึงทำเป็นแบบมาถึงห้องมึงจี้คอกูเลยนะจี้แบบนี้เลยนะได้เลยเข้าใจปะมึงอย่าจี้ผิดอันนะอุ้ยอันนี้อย่าผิดอันจี้อันนี้เข้าใจปะเดี๋ยวจะผิดอันนะไม่ได้เอานี้แต่ถ้ามันจะมามันกัดอ่ะเออกูเคยเจอเลยจะพาไปหาหมอต้องใส่แว่นไหมใส่โอเคไปขโมยสายตาสั้นเนี่ยพร้อมไหมเฮ้ยตากล้องเดี๋ยวเรื่องภาพเดี๋ยวพี่ฝากซันเลยนะที่อยู่ข้างบนนะตอนนี้ผมขึ้นมาหลบอยู่ในห้องแล้วนะครับก็แอบดูผ่านกำแพงเอาว่าข้างล่างมันจะทำอะไรกันยังไงบ้างตื่นเต้นมันกำลังเข้ามาละด่านแรกก็จะเป็นด่านพจมานนะครับข้างล่างหมากูฉลาดฝึกแล้ว
กัปตันควีนกัปตันควีนช่วยมาด้วยควีนช่วยมาด้วยออกไปก่อนออกไปอย่าออกไปไหนได้นะควีนช่วยมาด้วยกัปตันควีนกัปตันควีนช่วยมาด้วยเดี๋ยวนี้เลยทุกคนมาเลยมาเลยช่วยมามาเลยมาเลยช่วยมาด้วยหลังจากการทดสอบครั้งนี้ก็ทำให้ผมรู้สึกต่อแต่สิ้นหวังเลยครับสงสัยจะฝากบ้านฝากชีวิตกับไอ้พวกนี้ไม่ได้ซะแล้วแต่จริงๆแล้วนะครับเรื่องการเลี้ยงหมาเพื่อเฝ้าบ้านมันก็ทำได้นะแต่คงเหมาะแค่กับบางสายพันธุ์เท่านั้นขึ้นอยู่กับการเทรนการเลี้ยงดูด้วยครับส่วนไอ้เจ้าพวกนี้พึ่งอะไรไม่ได้จบ